และคลิปนี้ก็จะมาเช็คผลแกงขันไทยลีกฤดูกา 2, 23, 24, ล2023-24เลข2นะครับผม match day ที่21แล้วก็เป็นแมตช์วันเสาร์ที่9มีนาะคม67นะครับก็มีทั้งหมด4คู่ตามหน้าจอที่ขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็มาเริ่มคู่แรกครับผมไทยลีกวันที่9มีนาะเป็นสีเชิงไล่ยูเนเตดเปิดบ้านแพ้ทางทูแบ,บงคอกยูเนเตดไป1-0ปตดดดดดดนะครับจากการยิงของวิลเลียมมอร์ต้านาะทีที่36แล้วก็มาต่อคู่ที่2ครับทางบีจีปทุมยูเนเตดเปิดบ้านจัดหนักจัดเต็มกับทางสุข,ข FC ีชนะไป7ประตูตัวหนะครับและเรียกการทําประตูก็ลูกแรกไปอีกซาฟานดี้ยิงนาทีที่12ลูกที่2เป right ็นชาวัชวีราชาครับยิงนาทีที่15ลูกที่3เป็นอภิสิทธิ์โสลดายิงนาทีที่24ลูกที่4เป็นอีกซาฟานดี้ยิงไป2ประตูครับแล้วเป็นลูกที่2ของทางอีกซานาทีที่45ว1ลูกที่5เป็นแชร์ทิพย์สุขสิทธ์ยิงนาทีที่63ลูกที่6เป็นสารัฐอยู่เย็นยิงนาทีที่66แล้วก็ทางสุขเทพ FC ก็ได้ให้แตกได้ครับนาทีที่86จากสุรวิชโลกาวิศแล้วก็จบที่เจ้าบ้านบีเจยิงป ประตูจากชนะนันพุบุภาพยิงลุกที่7นาทีที่90บวกแล้วก็มาคู่ที่3ครับทางราชบุรีเอฟซีก็เปิดบ้านชนะทางลำพูนเวเลอร์ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับลูกแรกก็มาจากทางกิษานนศรีสุวรรณยับยิงนาทีที่34และลุกที่2ก็เป็นทางมัสซิอุสยิงนาทีที่87นะครับแล้วก็มาคู่ที่4คู่สุดท้ายของวันที่9มีนาคมนะครับก็เป็นทางการทะเลเอฟซี FC เปิดบ้านเสมอกับทางอุทัยธานีเอฟซีไป3ประตู3ามครับโอ้โหสุดมันนะเนี่ยแล้วก็รายละเอียดการทำประตูก็ลูกแรกเป็น เวีดีลมลามเงาของการท่าเรือยิงนาทีที่22แล้วต่อมาทางอุทัยธานียิงที่เสมอได้ครับจากจีโรมฮามัดยิงนาทีที่45บวก3แล้วก็ทางอุทัยธานีก็พลิกแซงครับยิงนาทีที่51จากริคาโดซานโตนำํำ2-1แล้วก็อุทัยธานีก็ยิงเพิ่มครับเป็น3ประตูต่อ1จากจีลมฮามัดคนเดิมยงิงไป2ประตูก็แล้วก็ลูกที่2ยิงนาทีที่62แต่ทางการท่าเรือก็ยิงเพิ่มมาเป็น2ประตู3ครับจากธีรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่70แล้วก็จบที่3 3 จากเจ้าถิ่นครับเป็นเฉลิมศักดิ์ขลขี่ยิงนาทีที่76แล้วก็มาเช็คตารางคะแนนไทยลีกหลังจบวันที่9มีนาคมครับแมตช์เดย์ที่21นะครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดครับแข่ง20นัดมี45คะแนนอันดับ2เป็นทูแบงคอกยูเนเต็ดแข่ง20นัดมี42คะแนนอันดับสาเป็นกาตารเอฟซีแข่ง21นัดมี41คะแนนอันดับ4เป็นบีจีปทุมยูเนเต็ดแข่ง21นัดมี37คะแนนอันดับ5เป็นราชบุรีเอฟซีแข่ง21นัดมี32คะแนนอันเวอ์แข่ง20 0นัดมี28คะแนนอันดับ7เป็นสิงห์เชียงรายยูเอแดแข่ง21นัดมี26คะแนนอันดับ8เป็นเมืองทองยูเอแดแข่ง20นัดมี25คะแนนอันดับ9เป็นนครปฐมยูเอตดแข่ง20นัดมี23คะแนนอันดับ10เป็นสุโขทัยเอฟซีแข่ง21นัดมี23คะแนนอันดับ11เป็นอุทัยธานีเอฟซีแข่ง21นัดมี22คะแนนอันดับ12ชลบุรีเอฟซีแข่ง20นัดมี21คะแนนอันดับ13ขอนแก่นยูเอแดแข่ง20นัดมี21คะแนนแ้ก็มาาถึงงโโนนดดด3ททททีี่่สสุยรัับบอ24เ อันดับที่ส5พีทีปะจ้เอฟซีแข่ง21นนบ 45, FC, แ 21, นัดมี19คะแนนและอันดับที่16ตาเอฟซีแข่ง20นัดมี18คะแนนแล้วก็มาต่อกับแมตช์ไทยลีกในวันนี้นะผม10มีนาคมแมตช์เดย์ที่21นะครับมีทั้งหมด3คู่ก็คู่แรกเป็นนครปฐมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับทางตา f เอฟซีแข่งเวลา17นาฬิกาสนาทีคู่ที่2ช FC, บ,บุรีเอฟซีเปิดบ้านเจอกับทางบุรีรัมยูไนเต็ดเวลา18นาฬิกาแล้วก็คู่ที่นามของวัน, 20, นเ็นเเท เปิดบ้านเจอกับทางขอนแก่นอยู่เต็ดเวลา1ทุ่มตรงนะครับ19นาฬิกาก็จบเพีตอนนี้ครับสำหรับสรุปผลการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนแล้วก็แมตช์ที่แข่งในวันนี้แล้วผลการแข่งขัน,นวันที่10มีนาะของทางไทยลีกอีก3คู่ก็จะอัพเดตในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ